Expert กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับ Daily Expert นะคะในช่วงนี้จะมี Expert ผู้ที่มาให้ความรู้กับเราในแต่ละเรื่องด้านต่างๆค่ะและสำหรับวันนี้ถึงคิวของสาระปัญญาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวยานะคะเพราะตัวยาบางอย่างเนี่ยเวลาที่เรามีโรคประจำตัวหรือว่าเราเกิดอาการเราอาจจะเลือกใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ตรงจุดถ้าเกิดปัญหาแบบนั้นแล้วนะคะอาจจะทำให้โรคที่คุณเป็นอยู่รักษาไม่หายก็เป็นได้หรือว่าอาการที่มันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตัวยาอะไรลองไปชมวีดีอาร์พร้อมกันเลยค่ะช่วง Daily Expert เป็นสิวอะค่ะและเกิดอาการลอกบริเวณที่ทายาค่ะอยากจะถามว่าแพ้ยารักษาสิวหรือเปล่าคะควรใช้ยารักษาสิวอย่างไรให้ปลอดภัยคะปัญหาเรื่องสิวนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นกับวัยรุ่นค่ะเพราะว่าในช่วงวัยนี้มีฮอร์โมนที่หลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดสิวขึ้นได้ค่ะสิวจะเกิดขึ้นได้ทั่วตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นหลังบริเวณลำคอหรือว่าตามต้นแขนเป็นต้นนะคะแล้วคนที่มีปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มักจะไปหายาที่จะมาทาหรือว่ามารับประทานกันนะคะเพื่อแก้ปัญหาสิวนั่นเองค่ะแต่ตัวยาตัวนึงที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีชื่อว่าเทรติโนอินค่ะยาประเภทนี้เป็นยาแก้รักษาสิวด้วยนะคะจะมีวิธีการใช้ยาอย่างไรเราจะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญท่านนี้ขอต้อนรับเภสัชกรพานุพงศ์ธีรภาคภูมิอนันต์เภสัชกรฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์งานเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะยาที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้มีชื่อว่าเทรติโนอินซึ่งยาประเภทนี้เป็นยาที่รักษาสิวใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นยา มันคือยาอะไรคะยาเทรติโนอินนะครับเป็นยาที่มีแล้วก็ใช้มานานแล้วนะครับเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A ซึ่งโครงสร้างเนี่ยหน้าตาคล้ายกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันด้วยโครงสร้างที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตัวนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้การออกฤทธิ์ของยาแตกต่างกันนะครับก็ส่งผลไปถึงข้อบ่งใช้ที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นตัวเทรติโนอินซึ่งเป็นอนุพันธ์ของวิตามิน A กับวิตามิน A เนี่ยจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้นะครับผมแล้วก็ทีนี้ตัวรูปแบบของเทรติโนอินที่มีในประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วย2รูปแบบซึ่งรูปแบบแรกก็คือจะเป็นตัวยารับประทานนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการรักษามะเร็งบางชนิดนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือจะเป็นยาทาใช้ภายนอกนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของการรักษาสิวเป็นหลักนะครับเทรติโนอินเนี่ยสามารถที่จะเจอได้ตามสถานพยาบาลทั่วไปเลยทั้งรัฐเอกชนรวมถึงร้านยาด้วยนะครับผมยาตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มยาประเภทยาอันตรายครับซึ่งก็จะต้องจ่ายแล้วก็ให้คำแนะนำโดยเภสัชกรหรือว่าอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่ามีอยู่ตามร้านขายยาทั่วไปนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้แต่ว่าจะต้องมีเภสัชกรเป็นผู้แนะนำเรื่องการใช้ยาด้วยถูกต้องแล้วครับค่ะแล้วใครบ้างคะที่เหมาะที่จะใช้ยาประเภทนี้ผู้ที่เหมาะสำหรับการใช้ยาตัวนี้เลยก็คือ1จะต้องมีข้อบ่งใช้นะครับของการใช้ยาตัวเทรติโนอินตัวนี้ก็คือผู้ที่เป็นสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันนะครับใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยแล้วก็อายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องไม่มีข้อห้ามใช้ด้วยข้อห้ามใช้ก็อย่างเช่นแพ้ยานะครับแล้วก็หญิงที่มีภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนื่องจากยาในกลุ่มของวิตามิน A หรือว่าอนุพันธ์ของวิตามิน A ตัวนี้เนี่ยสามารถทำให้เกิดทารกวิกลรูปได้หรือว่าพิการตั้งแต่กำเนิด นะครับมันจะส่งผลถึงลูกได้ทั้งนั้นที่คุณแม่ใช้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งครรภ์อยู่นะคะก็ต้องงดใช้ยาประเภทนี้ก็คือเทรติโนอินไปก่อนนะคะแล้วมีการออกฤทธิ์ยังไงบ้างคะถ้าเราใช้เทรติโนอินแล้วเทรติโนอินมีการออกฤทธิ์ก็คือเป็นการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังนะครับให้มันสร้างไวขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดการหลุดลอกตัวนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลทำให้มีการผลัดพวก
สิวหัวสิวหรือพวกเร่งการหลุดของหัวสิวออกมาครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลไกในเรื่องของการยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันซึ่งความมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวด้วยครับค่ะถือว่าเป็นยาใช้เฉพาะที่ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวใช่ครับค่ะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องอื่นสามารถใช้ยานี้ได้ด้วยไหมคะหลักๆตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิวครับแต่ว่าก็จะมีโรคผิวหนังบางประเภทที่อาจจะเป็นโรคเขาเรียกว่าเดอร์มาโตเฮลิโอซิสซึ่งเป็นโรคที่ผิวหนังโดนแสงแดดทำลายก็สามารถใช้ยาตัวนี้ช่วยรักษาทำให้ผิวหนังกลับมาเป็นปกติได้ใช่แต่ว่าค่อนข้างน้อยหลักๆก็คือจะใช้ในเรื่องของสิวค่ะแล้ว อย่างคนที่ใช้ยาประเภทนี้เนี่ยค่ะวิธีการใช้ยาแต่ละรูปแบบมีวิธีการใช้ยายังไงบ้างคะแต่ละรูปแบบหมายถึงก็โดยเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่ายาทาใช้ภายนอกเนี่ยมันจะมีอยู่ในรูปแบบของเจลกับรูปแบบของครีมเจลกับครีมใช่โดยก็จะมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปเนาะเจลก็จะมี 0.08% สำหรับครีมก็จะมีตั้งแต่ 0.01 ไปจนถึง 0.1% นะครับผมของโรงพยาบาลเราเนี่ยหรือว่าเจอกันทั่วไปที่เราเจอกันได้บ่อยเนี่ยก็คือมีความเข้มข้นที่ 0.025% กับ 0.05%ใช่ครับ เรื่องของวิธีการใช้เนี่ยก็คือจะให้ทาบางๆที่สิวนะครับก่อนนอนอันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาสิวใช่ค่ะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการทาบางๆที่สิวก่อนนอนนี่เราต้องทาทุกวันไหมคะอาจารย์คะทาทุกวันใช่ครับการทาทุกวันตรงนี้เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะทำให้สิวเห่อขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นปกติของการใช้ยาตัวนี้อยู่แล้วมันเวลาคือถ้าใช้ไปต่อเนื่องแล้วเนี่ยปริมาณสิวเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาให้ยาตัวนี้กับคนที่ไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่าอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใช่ต้องค่อยๆใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับถึงจะดีขึ้นค่ะแล้วจากคำถามจากวิดีโอที่เราได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะคะถามมาว่าถ้าใช้ทาที่สิวแล้วเกิดอาการผิวลอกอันนี้ถือว่าแพ้ยาไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกไปเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมอันนี้เนี่ยเป็นอาการข้างเคียงของซึ่งสามารถอธิบายได้จากกลไกของยาตะเกียนะครับเพื่อที่กระตุ้นการสร้างพวกเซลล์ผิวหนังอันนี้แล้วก็ยับยั้งการทำงานของต่อมไขมันก็จะทำให้ผิวหนังเนี่ยแห้งลอกเป็นขุยได้นะครับไม่ใช่การแพ้ยาครับไม่ใช่แพ้ยานะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามค่ะบอกว่าควรใช้ยังไงให้ปลอดภัยอันนี้ฝากผู้ชมทางบ้านฟังไว้ดีๆเลยนะคะสำหรับยาประเภทนี้จะได้รู้ไปพร้อมๆกันเลยว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยคะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับยาตัวนี้เนี่ยเป็นยาอันตรายซึ่งควรที่จะจ่ายแล้วก็ อยู่ภายใต้คำแนะนำของเภสัชกรหรือว่าภายใต้การดูแลของแพทย์นะฮะซึ่งจริงๆอยากจะฝากจนถึงกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าปกติตอนนี้เนี่ยมันมีการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่ายบางคนเนี่ยอ่านรีวิวเนาะแค่ครั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็เชื่อแล้วก็ซื้อยาตัวนี้มาใช้อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับไปเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราได้รับอย่างครบถ้วนถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเราอาจจะพลาดในส่วนของข้อห้ามใช้บางอย่างไปหรือเปล่าอย่างเช่นคุณผู้หญิงนะครับที่มีภาวะการตั้งครรภ์แต่อยากจะดูแลในเรื่องของสิวด้วยจริงๆตัวนี้ก็จะไม่แนะนำให้ใช้นะครับค่ะแล้วอย่างมีใช้ยาตัวนี้มีผลข้างเคียงด้วยไหมคะอาจารย์คะผลข้างเคียงตัวนี้หลักคือมันเป็นยาออกฤทธิ์เฉพาะที่เนาะเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงเนี่ยก็จะเกิดบริเวณที่สัมผัสทุกยาใช่หลักๆก็จะที่กล่าวไปอะครับก็อาจจะมีเป็นขุยผิวแห้งบริเวณบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาการแพ้อะไรที่รุนแรงคือเป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะเมื่อทราบแบบนี้แล้วเราก็จะได้ใช้ยาประเภทนี้เตรตินโนอินได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวนะคะตอนนี้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วนะคะว่าตัวยาประเภทนี้ใช้ตอนไหนแล้วก็ใครที่ไม่ควรใช้บ้างค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเภสัชกรพานุพงศ์ธีรภาคภูมิอนันต์ค่ะเภสัชกรฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์งานเภสัชกรรมศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ
เอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรามาสแควร์แล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นแบบนี้ทาง True Vision 42และ Facebook Fanpage ของรามา Channel วันนี้นกอาจารย์แล้วก็รวมถึงทีมงานรายการทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ